สวัสดีครับวันนี้ผมต้นวัลเลอร์เทนนิคอนคลิปนี้เราอยู่ในเรื่องของพิทเตอร์ฟันเดเมนทัลขั้นตอนที่3ครับขั้นตอนที่3จะเป็นเรื่องของการไซส์อะไลเมนต์หรือการจัดศูนย์นะครับการจัดศูนย์เราจัดทำไมจัดเพื่ออะไรครับอย่างแรกถ้าเราทำจัดศูนย์ได้ไม่ดีนะครับผลการยิงเราหรือเป้าที่เราต้องการยิงเนี่ยมันจะไม่เข้าเป้าหรือมีโอกาสได้ที่จะเข้าเป้างั้นจำเป็นต้องจัดศูนย์ให้ถูกต้องก่อนนะครับวิธีการจัดศูนย์ถูกต้องนะครับเราจำเป็นต้องใช้ศูนย์หน้านะครับอยู่ระหว่างกลางศูนย์หลังนะครับจัดความสูงต่ำแนวหน้าให้มันอยู่ในแนวเดียวกันระหว่างศูนย์หน้าและศูนย์หลังช่องไฟศูนย์หลังซ้ายขวาต้องอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันที่สุดหรือเท่ากันนะครับเมื่อเราสามารถจัดศูนย์ได้แล้วให้เรามองภาพให้โฟกัสที่ศูนย์เป็นหลักนะครับคราวนี้วิธีการเล็งเราก็จะรู้จักกันหลักๆ2วิธีการดูมั้ยครับคือการเล็งจี้หรือเล็งนั่งแท่นนะครับงั้นต้องมาพิจารณาครับว่าเราจะเล็งแบบไหนเล็งทำไมเพื่ออะไรนะเพราะการเล็งจี้ส่วนใหญ่จะนิยมยิงในระยะที่ค่อนข้างใกล้อย่างเช่น15ลงมาสำหรับปืนพกที่เป็นศูนย์เปิดนะครับแต่ท่านระยะ25แล้วก็จะเล็งเป็นระยะเล็งแบบนั่งแท่นถูกไหมครับทีนี้ผู้ใช้งานนะครับต้องเลือกวิธีการที่เป็นวิธีการในการยิงแต่ละนัดเหมือนกันทุกนัดเราไม่สามารถทำการเล็งนั่งแท่นจี้นั่งแท่นจี้ไปด้วยได้ในการยิงครั้งเดียวนะครับมันต้องพิจารณาแล้วว่าผลลัพธ์เราต้องการอะไรก็ให้เล็งให้ถูกต้องนะครับสำหรับไซส์อะไลเมนต์ก็ให้พิจารณาตามวิธีการที่ผมแนะนำไปในรูปนะครับคราวนี้ขั้นตอนที่4ไซส์พิกเจอร์นะครับหรือการโฟกัสภาพศูนย์นะครับเฮ้ยต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการจะโฟกัสภาพศูนย์นะครับมนุษย์เราครับตาเราสามารถโฟกัสได้จุดเดียวนะครับเราใช้วิธีการที่ใช้ตาสองข้างมองภาพภาพเดียวสำหรับมือใหม่อาจจะยากหน่อยนะถ้าลืม2ตาเราจะเจอภาพซ้อนกันในภาพศูนย์นะครับงั้นจำเป็นต้องหาตาข้างถนัดก่อนนะเพราะว่าเราใช้มือข้างถนัดข้างใดข้างหนึ่งถือปืนเราใช้อีกข้างหนึ่งเป็นข้างมือที่ช่วยซัพพอร์ตในการจับมุดปืนถูกไหมครับทีนี้วิธีการหาตาข้างถนัดหายังไงครับผมจะแนะนำ2วิธีนะครับวิธีแรกนะครับให้หาจุดโฟกัสก่อนจุดหนึ่งนะครับทำมือเป็นกล่องครับไปมองไว้นะมองไว้ครับจากนั้นนะครับจากนั้นดึงกล่องนี้เข้ามาหาตาข้างที่เราโฟกัสนะครับมันจะมาตัวกรอบตาเราพอดีนะครับโดยผมเนี่ยจะถนัดตาข้างซ้ายถนัดมือข้างขวานะครับผมจะเป็น cross eye dominate นะครับทีนี้อีกวิธีการหนึ่งครับใช้วิธีการชี้ไปที่จุดหนึ่งแล้วโฟกัสแล้วมองนะครับมองนะครับจากนั้นใช้วิธีการปิดตานะครับใช้มือปิดตาข้างหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าภาพมันไม่หายแสดงว่าเนี่ยคือตาข้างที่เรามองผมใช้ตาข้างซ้ายมองนะครับแต่ถ้าผมปิดตาข้างซ้ายนะครับมันจะเปลี่ยนเลยไปข้างหนึ่งครับนี่เป็นวิธีการง่ายๆในการหาตาข้างถนัดของเรานะครับว่าจะหาตาข้างถนัดได้ยังไงครับพอเราหาตาข้างถนัดได้แล้วนะครับทีนี้การโฟกัสภาพนะครับเราจะโฟกัสภาพที่ศูนย์หน้าเป็นหลักนะครับฟอนต์ไซส์โพสต์นะครับในการเล็งจัดภาพศูนย์นะครับศูนย์หน้าหลังให้ชัดนะครับแล้วเป้าเบลอนี่คือการเล็งแบบหนึ่งนะครับสำหรับมือใหม่แนะนำให้โฟกัสที่เป้าเป็นหลักก่อนนะครับเพราะถ้าเราชำนาญแล้วนะครับเวลาที่เราอาจจะไปใช้ปืนที่มีกล้องจุดแดงนะครับหรือเรดดอทนะครับหรือถ้าเราชำนาญจริงในศูนย์เปิดเราสามารถโฟกัสที่เป้าได้เพราะว่าร่างกายเราเนี่ยจดจำการยกอาวุธปืนขึ้นมาทำการจัดศูนย์ได้ทันทีแล้วก็สามารถทำการยิงได้เหมือนเดิมตัวนั้นเป็นเรื่องของผู้ที่มีความชำนาญระดับหนึ่งแล้วนะครับทีนี้จะรู้ได้ยังไงว่าเราทำได้ถูกต้องหรือว่าจะฝึกยังไงให้มันดีนะครับวันนี้เวลเลอร์ทิปมีวิธีการแนะนำมานะครับเราจะมีภาพนี้ขึ้นมาให้นะครับภาพนี้เป็นภาพของศูนย์ปืนหน้าหลังแล้วก็จุดสีชมพูรอบๆถูกไหมครับภาพนี้จะเป็นภาพให้ท่านเอาไปฝึกกันนะครับในการโฟกัสที่ไซส์พิกเจอร์นะครับโดยวิธีการก็คือให้เราโฟกัสที่ศูนย์เป็นหลักนะโฟกัสที่ศูนย์โดยพยายามโฟกัสให้จนกว่าสีชมพูจะหายไปนะครับมันจะเป็นการบอกว่าเราสามารถโฟกัสและจดจ่อกับสิ่งนั้นได้ดีมากน้อยแค่ไหนโดยสามารถพิจารณาได้ว่าเราได้เริ่มต้นโฟกัสและสีชมพูหายไปใช้เวลานานไหมแล้วอยู่กับมันได้นานแค่ไหนตัวนี้ก็เป็นตัวฝึกตัวนึงสำหรับการจัดภาพศูนย์ของวุฒิปืนของเรานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนที่3และ4ไซส์อะไลเมนต์ไซส์พิกเจอร์นะครับถ้าสนใจคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับติดตามที่ Valor Tentacon นะครับหรือถ้าอยากให้ทำคอนเทนต์ดีๆอะไรนะครับคอมเมนต์ไว้นะครับวันนี้เท่านี้ขอบคุณครับ